สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านผมหมู่บ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมหมู่บ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงอำเภอท่าหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกที่อยู่ในรูปลักษณ์ของพระสมเด็จนะครับผมที่พระอาจารย์ต้อมได้ทำการสร้างขึ้นนะครับผมจากพระผงจากผงกระดูกผีนะครับผมที่สร้างเราประมาณปีพ.ศ. 2542นะครับผมแล้วก็ทราบกันว่าสร้างแจกไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีจำนวนที่แน่ชัดนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของพระอาจารย์ที่ทำการจัดสร้างนะครับผมแจกเป็นทานมาเรื่อยนะครับผมแต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่ระลึกวัตถุมงคลในรุ่นนี้ก็จะไม่ค่อยแน่ชัดนักนะครับผมเนื่องจากว่าพระอาจารย์ได้ทําการจัดสร้างแล้วก็แจกมาเรื่อยนะครับผมไม่เป็นมาตรฐานอะไรนะครับผมมาในชั้นหลังนี่มีสายสร้างลูกศิษย์ต่างๆนะครับผมมาขออนุญาตสร้างทําให้ที่ระลึกวัตถุมงคลในยุคหลังๆจะดูเป็นมาตรฐานกว่าเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมหมู่บ้านสวนพระเครื่องเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จของพระอาจารย์ต้อมนะครับผมที่ได้รับมาจากศิษย์ที่อยู่ในใกล้ๆกับวัดท่าสะแบงนะครับผมที่มีการเก็บสะสมที่ระลึกวัตถุมงคลที่พระอาจารย์ต้อมได้ทําการสร้างมาในอดีตนะครับผมแล้วบอกว่าได้รับแจกแล้วก็เก็บไว้นะครับผมถ้าดูตามภายนอกก็จะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับพระสมเด็จวัดอื่นๆโดยทั่วไปนะครับผมแต่ว่าที่เห็นเป็นลักษณะพิเศษก็คือจะมีการจานอัคระด้านข้างนะครับผมเป็นตัวนักทางซ้ายและขวาแต่ถ้าดูเผินๆนี่ก็แทบจะดูไม่ออกอะไรนะครับผมด้านหลังก็เรียบนะครับอันนี้จะเป็นบันทึกช่วยจำของท่านเจ้าของพระเดิมนะครับผมที่เขียนด้านหลังไว้นะครับการลืมนะครับผมพระอาจารย์ต้อมนะครับวทบนี่ก็คือวัดท่าสะแบงนะครับผมอันนี้จะไม่ใช่ลายมือของพระอาจารย์นะครับผมเป็นบันทึกช่วยจำเขียนด้านหลังเอาไว้นะครับนะฮะก็ทราบจากข้อมูลว่าเป็นพระผงที่สร้างมาจากเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็วัสดุเป็นพระผงเป็นผงกระดูกผีนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เป็นที่แน่ชัดนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ประการใดอันนี้ก็ได้รับมาจากการแบ่งพระนะครับผมมาจากคนที่อยู่รถแถววัดนะครับผมอันนี้เท็จจริงประการใดไม่ทราบได้แต่ว่าก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ทำการศึกษาร่วมกันนะครับผมเท่าที่สอบถามก็ว่ากันว่ามีการสร้างมาตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ2542นะครับนี่ฮะแต่ว่าวัสดุจะทำจากกระดูกผีหรือกระดูกจิตกาทานของผู้วายชนเท็จจริงประการใดไม่ทราบได้นะครับผมแต่ว่าผู้ที่ผมรับขอแบ่งพระมาอีกทอดหนึ่งนะครับผมก็บอกว่าเป็นพระผงกระดูกผีของพระอาจารย์ต้อมนะครับเห็นว่าแปลกดีนะครับผมก็เลยนำมานะครับพระในยุคเก่าๆของพระอาจารย์ต้อมที่สร้างแจกโดยที่ไม่ได้มีมาตรฐานคือจำนวนการจัดสร้างแล้วก็เนื้อหามวลสารที่แน่ชัดนี่ก็มีการสร้างแจกมาเรื่อยนะครับรูปลักษณ์ก็มีทั้งที่เป็นตะกรุดเกี้ยวงากะลาเขาตลอดจนถึงพระในรูปลักษณ์ของพระสมเด็จพระปิดตาในลักษณะผงว่านผงพุทธคุณต่างๆนะครับผมมีทั้งแก่ว่านหรือว่าเป็นเนื้อผงสีขาวแบบที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ขณะนี้ฮะเป็นรูปลักษณ์ของพระสมเด็จนะครับนะครับ
นี้เท็จจริงประการใดไม่ทราบได้นะครับผมได้รับมาก็นำมาเผยแพร่นะครับผมเพื่อที่จะเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับผมถ้าข้อมูลที่นำมาเผยแพร่กับเพื่อนๆพี่ๆผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผมแต่ว่าเมื่อเห็นแล้วเห็นว่าแปลกดีนะครับผมได้รับมาก็นำมาเผยแพร่ครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ